เพื่อนๆมาถึงโรงแรมแล้วเมื่อยมากเลยต่อ Wi-Fi ยังไม่ได้นะคะถ่ายคลิปไว้ให้ FC ไปจ้าเพื่อนๆตีหนึ่งครึ่งแล้วออกเดินทางออกเดินทางกันตีหนึ่งครึ่งแล้วเอากระเป๋าไปขึ้นรถข้างนอกมองไม่เห็นนะคะมืดตื้อนี่นะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรหรอกเนาะมันก็มืดอย่างนี้แหละถ่ายให้ดูนิดนึงไปรับเพื่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบนาทีนะคะนัดเขาตีสองแต่อาจจะไปถึงก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเนาะมืดถนนมืดเนาะถึงดูดิมันมีคนเลยตีสี่เพื่อนตีสี่ตีสี่แล้วสถานีรถไฟไม่มีคนเลยรถไฟออกตีห้าเห็นแฟนยายยืนรอส่งไหมไม่เห็นยายวงมองไม่เห็นยายลูกเก่งลูกแบมองไม่เห็นยายโบงมืออยู่ในรถไฟแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่8โมงเช้าแล้วนะคะเพื่อนๆ8โมงเช้าถึงสนามบินแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ9โมงกว่านะคะตอนนี้9โมงกว่าเครื่องขึ้นบ่ายโมง45ค่ะยายเช็คตั๋วแล้วนะคะตอนนี้ยายมานั่งรออยู่ประมาณ15นาทีแล้วของเพื่อนยายมีปัญหาแฟนเขามีปัญหาไทยพัดเลขวันที่ไม่ตรงเนาะก็เลยนั่งรอนะคะเครื่องมาแล้วตอนนี้เป็นเวลา7โมงแล้วค่ะเพื่อนๆเอาเครื่องบินมาลงที่ภูเก็ตเนาะพูดเอาผู้โดยสารลงที่ภูเก็ตเติมน้ำมันด้วย7โมงเนาะเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จก็ต่อไปสุวรรณภูมิไม่ได้ต่อเครื่องนะคะแค่เอาผู้โดยสารลง7โมงครึ่งแล้วเพื่อนๆดูพอเปลี่ยนที่ให้ยายโชคดีได้ตั๋ว2ใบตอนแรกนั่งตรงกลางทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเพราะว่ามาพอมาถ่ายคนลงที่ภูเก็ตแล้วก็เปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่แต่ว่าเพื่อนยายไม่ได้เปลี่ยนแต่ยายเปลี่ยนเขาคิดว่าถ่ายคนลงแล้วยายเปลี่ยนยายมานั่งข้างหน้าต่างโชคดีไปเอาไว้ได้ถ่ายคลิปให้ FC ดู7โมงครึ่งแล้วเติมน้ำมันอยู่
ค่อยดีเนาะแดดไม่ออกถ้าแดดออกจะสวยนอนสโมกกิ้งแอร์ไลน์ To avoid cause infection please remain seated in the assigned area onlyมันเงาเครื่องบินเงาของเครื่องบินนั่นรอรับกระเป๋าเพื่อนพักเหนื่อยก่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะไปต่อโรงแรมพักเหนื่อยก่อนใส่หน้ากากหายใจลำบากโอ้ต้องใส่เป็นจุกเพื่อนมาถึงโรงแรมแล้วเมื่อยมากเลยต่อ Wi-Fi ยังไม่ได้นะคะถ่ายคลิปไว้ให้ FC ดูก่อนนอนสระว่ายน้ำนะคะ
อันนี้ราคาอยู่ที่โอ้มันก็ไม่แพงนะเพื่อนๆรถไปส่งที่โรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลไม่ต้องลงรถนะแล้วเขาก็ให้หลอดยามาแล้วก็มาหาหมอก็มารออยู่ต้นทางมาแย่จมูกแย่จมูกเสร็จแล้วก็มาส่งที่โรงแรมโอ้เกือบชั่วโมงอ่ะรวมๆเนาะอันนั้นกระจกนะคะเพื่อนๆนี่นี่นะคะมาถึงกำลังวุ่นวายกับ Wi-Fi ให้เขาเชื่อมต่อเขาทำให้ยังไงไม่รู้ทำให้ใหญ่แล้วไม่ได้นี่ก็คือห้องพักนะคะหัวใหญ่นึกว่ามีทางไปทางโน้นอีกไม่ใช่มันเป็นกระจกนี่นะคะอันนั้นก็กระจกอีกเดี๋ยวมองผิดนึกว่าทางเดินไปทางโน้นเนาะรีวิวขึ้นบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะก็จะประมาณนี้เขาโทรมาถามแล้วว่ากินข้าวเที่ยงอะไรกินข้าวเย็นอะไรเนาะนี่ก็กระจกอีกกระจกเยอะมากเลยเนาะโอ้ยนอนแค่คืนเดียวเอาอะไรมากมายคนเดียวอีกต่างหากอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ห้องน้ำใหญ่มากนอนห้องอาบน้ำนอนใหญ่มากใหญ่มากเลยเนาะส่วนตรงนี้ก็ตู้เสื้อผ้ามีทรงมีเซฟไม่มีเงินใช้ไว้หรอกเนาะนี่แหละเนาะไปเพื่อนแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอีกทีนึงคิดถึงคิดถึงถึงเมืองไทยแล้วนะคะเพื่อน